สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u ูทูบผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะล่าสุดในวันนี้นะครับ8เมษายน2562นกะครับก็ช่วงเวลาบ่ายบนาทีนะครับข่าวมาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวน่าสนใจมากสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็พร้อมที่จะเสริมกองหน้าคนใหม่นะครับเขาคนนั้นก็คือโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับผมเชื่อว่าโดนใจแฟนหงแดงแน่นอนนะครับจอเกนคอปก็ออกมายืนยันนะครับว่า ต้องการนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของพอพกบาลในเวลานี้นะครับก็คือโอกาสที่พอพกบาลเนี่ยจะย้ายจากแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเพราะว่าเอเย่นของพอพกบาลน,นครับอ่ามิโนลาอุล่าเนี่ยในเวลานี้เนี่ยก็ได้คุยกับทางซีดานค่อนข้างที่จะไปไกลมากนะครับไปไกลมากแล้วก็ในส่วนของผู้สัประตูของเรือมลิตรในเวลานี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเดบิดเดยคอนะครับเพราะว่าซีดานเองเนี่ย ได้แจ้งกับทางเขาเรียกว่าทางสตาฟนะครับว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับใครนะครับซึ่งเป็นนักเตะของเชลซีนะครับผู้ษาประตูของเชลซีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เมื่อวานนี้นําเสนอข่าวไปนะครับข่าวของอเดนอาซานนะครับค่าตัว200ประมาณ210ล้านปอนด์เนี่ยก็เงินนะครับน่าจะส่งให้กับทางเชลซีนะครับผมไปพูดผิดเป็นสเปอร์ครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูรละเอียดของข่าวกันช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับ ข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับโรเบิร์ตเลวานนอสกี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็เล่นให้กับบาเยบร์มินิกนะครับโดยเจเกนคอปนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงรู้ว่าโรเบิร์ตเลวานนอสกี้นะครับต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้กับพิมมิลิกสักครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับและสโมสรที่น่าจะมานะครับก็คือสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ ก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับลิมพูต้องการกองหน้าแบบโป้งเดียวปิสรกนะครับอย่างโรเบิร์ตเลวานอฟสกีนะครับก็รอรุ้นกันซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องราวของพอพอกบาล่าสุดในเวลานี้นะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็กําลังเจรจากับพอพ็อกบาอยู่นะครับรวมถึงเอเย่นยางมิโนไลโอลานะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะปิดนะครับคอมพลตติ้งนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าคอมพลตเดดนะครับ กำลังที่จะใกล้ที่จะเสร็จนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับพอลพักบาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับคือการคือรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาและตัวนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการไปนะครับก็เหลือแค่ตกลงกับค่าตัวกับสโมสรแค่นั้นนะครับส่วนเรข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยล่าสุดในวันนี้นะครับฟิลิเป้คูตินโยนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายสโมสรน,นะครับไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงแงรวมถึงการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับ วันนี้นะครับข่าวล่าสุดก็คือฟิลิเป้คูตินโยนะครับสนใจที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจริงนะครับแต่ตัวเขาเองบอกว่านะครับแฮปปี้ที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อนะครับและไม่มีความคิดรวมถึงไม่ปรารถนาที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนานะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับชัดเจนตามนี้ สโมสรไบยูมินิกนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับอิกายกุโดกันนะครับกองกลางตัวเก่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากุโูกันในเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับกุโูกันเองเนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับมีเหตุผลแค่เหตุผลเดียวนะครับก็เชื่อว่านะครับจะกลายเป็นเหตุผลที่จะย้ายไปเล่นให้กับไบยูมินิกในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับรอดูกันนะครับ สโมสรยูเวนตุสนะครับก็บพร้อมที่จะขายนะครับดักลาสคอสตานะครับโดยค่าตัวเริ่มต้นที่45ล้านปอนด์นะครับสองสโมสรที่เป็นเต็งหนึ่งก็คือแมนยูและสเปอร์นะครับที่จะเซ็นสัญญากับดักลาสคอสตาในช่วงของซัมเมอร์นี้ซีนินซีดานนะครับผู้จัดการทีมของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของทิโบคูตัวและเคลเลอร์นาวัสนะครับแต่เขาได้บอกกับ หัวหน้าสตาร์โค้น,นะครับว่าเขาต้องการที่เซ็นสัญญากับเคป้านะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูของเชลซีคนปัจจุบันนะครับเอ i ินเซโกนะครับกองหน้าของสโมสโรโลมานะครับในช่วงของจบฤดูกาลนี้นะครับก็จะเป็นฟรีเอเจต์นะครับและพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับตองกี้เอนดอมเบเในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็มีมิดฟิลด์อยู่หลายคนในโลกนี้นะครับที่แมนยูสนใจนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวยาวนานอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นดีลของตองกี้เอนดอมเบเนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้สโมสรเชลซีนะครับก็พร้อมที่จะตกเป็นข่าวนะครับใช้คํานี้ก่อนนะครับเพราะว่าเชลซีโดนโทษแบนอยู่นะครับ สโมสรเชลซีก็ตกเป็นข่าวว่าจะเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตเลวานอสกี้นะครับแต่ก็น่าจะยากนะครับเพราะเชลซีติดโทษแบนการซื้อนักเตะจากฟี فا แต่สามารถขายนักเตะได้นะครับประมาณนี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับต้องการให้โอเวริเยชิลูนะครับอ,อยู่กับสโมสรเชลซีต่อไปนะครับอย่างจากที่ชิลูเองเนี่ยบทสัมภาษณ์ล่าสุดน,นะครับว่าเขาเขาคงอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า คือเป็นบทพลาลองนะครับก็คือเป็นตัวสำรองเนะี่ะพอเป็นตัวสำรองปับ๊บลงมาทําผลงานได้ดีเนี่ยเขาไม่ปรารถนาที่จะเป็นตัวสำรองอย่างนี้นะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับว่าชิรูจะย้ายทีมหรือไม่นะครับเชลซี Chelsea คงไม่ให้ชิลูย้ายง่ายๆเพราะติดกฎนะครับกฎการซื้อนักเตะแต่ขายนักเตะได้นะครับของฟีฟ่าสโมสรบุริเซียดอร์มุนนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาก,กับแรนซเซซิยงในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับมีโอกาสได้ตัวด้วยนะครับสำหรับดอตมุลแล้วมาดูข่าวของทา a n เฟอร์นิวไล e มั่งนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับสโมสรเอซีมิลานนะครับก็พร้อมที่จะให้มารุสซิโอเปเชซ i ิโนนะครับคุมทีมแทนเจเนโรกัตตูโซในช่วงของจบฤดูกาลนี้เลยนะครับโดยมีเงินให้ชอปปิ้งถึง300ล้านปอนด์นะครับในการเสริมทัพให้กับเอซีมิลานนะครับ ก็น่าสนใจสำหรับเปอร์เชสติโนนะครับปัญหามันอยู่ที่สเปอร์แล้วนะครับว่าสเปอร์จะล้างเปอร์เชสติโนไว้ได้หรือไม่นะครับสมสอนลิวพูลนะครับยังคงตกเป็นข่าวนะครับในการเสริมทัพนะครับเมมฟิสเดปายนะครับคือตัวของดีวของซาโอมาเน่เนี่ยถ้าเกิดมีการย้ายจริงๆอันนี้พูดถึงกรณีที่ย้ายนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับเมมฟิสเดปายเนี่ยมาแทนที่นะครับ สโมสรเอเวอเรตันนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และสโมสรเซาท์แฮมตันรวมถึงสเปอร์เวสต์แฮมนะครับก็คือ4 5สโมสรนะครับก็สนใจนะครับเล็กซานด้ามิโตวิชนะครับของฟูลแลมนะครับกองหน้าที่ฮอตมากสำหรับพิมเมลีกนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับว่าจะย้ายไปเล่นในทีมไหนนะครับเนื่องจากฟูลแลมตกชั้นนะครับนั้มาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษกันช่วงเย็นนี้นะครับก็จะเริ่มจากเดอะซันก่อนนะครับเดอะซันเล่นข่าวนี้นะครับ สมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือ FA นะครับรวมถึงพรีเมียร์ลีกและทีมจากลีกวันนะครับก็ยังไม่ได้ทำรายงานเรื่องของการเหยียดผิวนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยสาราชนาจักรนะครับรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ไม่ชอบเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเหยียดผิวนะครับก็รอดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเรื่องของการเหยียดผิวนะครับส่วนหนึ่งของเดลี่สตาร์นะครับเดลี่สตาร์เล่นข่าวนี้นะครับ เจมส์มิลเลอร์นะครับก็จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแทนแอนดูร์บาสันนะครับซึ่งจะติดโทษแบนในเกมยุโรปนะครับก็วันอาี้คารนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านรับประกันมาเยือนของปอร์โตนะครับก็อรอลุ้นกันนะครับส่วนหน้าหนึ่งของเดอะเดลี่เทเลกราฟนะครับเดอะเดลี่เทเลกราฟเล่นข่าวนี้นะครับ สโมสรลิสยูไนเต็ดนะครับนักเตะตัวเก่งก็คือพาโบฮอลนเดสนะครับก็ได้รับบาดเจ็บหนักนะครับหลังจากที่ประท่ากับแกรี่มังนะครับแล้วก็ล่าสุดในเวลานี้เนี่ยอาการก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนหน้าหนึ่งของเดกการเดียนนะครับเดะการเดียนเล่นข่าวนี้นะครับอันดร็ทาวเซนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับยกย่องแดนนี่โลสนะครับว่า กล้าที่จะเปิดตัวนะครับในเรื่องของการเหยียดผิวนะครับการเหยียดผิวนี่มันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากสําหรับแฟนฟุตบอลนะครับก็รอดูกันนะครับว่าฟีฟ่าจะทำอยังไงกับเรื่องของการเหยียดผิวนะครับเรามาดูหน้าหนึ่งของ d a ด l y m เมลกันนะครับเดล่เมลเล่นข่าวนี้นะครับสมงสอนเรือมริณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับในการติดต่อกับพอพอกบานะครับก็ มีโอกาสสูงมากที่เรือมมลิทจะได้พอพกอบาไปนะครับก็รอรายละเอียดอีกครั้งนะครับเป็นไง้างครับข่าวตลาดนักเตะในช่วงเย็นนี้นะครับข่าวใหญ่เย็นนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเจคินคอฟมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับถ้าได้เลวานมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเหมาะกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับในเมื่อ3ประสานในแดนลุกเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่สไตรเกอร์ตำแหน่งสไตรเกอร์เนี่ย ประเภทแบบโป้งเดียวปิดสกอเนี่ยริวพูยังไม่มีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับลิวพูนะครับโรเบิร์ตเลวันนัสกี้นะครับส่วนเรื่องราวของพอพกบาเองเนี่ยแฟนแมนยูเองเนี่ยถ้าดูจากผมดูจากทวิตเตอร์ของต่างประเทศนะครับบางคนก็เชียร์ให้ย้ายนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องราวเหลือเกินนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสำคัญมากถ้าแมนยูจะสร้างความมั่นคงให้กับสโมสรเนี่ย ก็ควรจะต้องเก็บนักเตะอย่างพอพอกปาไว้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยยากเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันรวมถึงในดีลของอีคายุคุดูกันนะครับที่จะไปอยู่กับเบย์มินกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากุดูกันเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงตลอดนะครับแต่ให้ไปอยู่กับเบย์มินกเนี่ยเขาได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในเรื่องราวของวงการฟุตบอลนะครับในทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ